ชะตาของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของการงานของคุณในช่วงนี้คุณจะมีทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานได้อย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพแต่ตัวคุณนั้นอาจจะต้องวิ่งวุ่นเกี่ยวเรื่องของการงานไม่เว้นแต่ละวันทำให้คุณอาจจะเหนื่อยล้าได้รวมถึงการงานในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาหรือในการทำงานเป็นหลักอาจจะมีปัญหากับบริวารหรือต้องคอยสั่งสอนหรืออบรมพนักงานหรือลูกน้องที่จะให้อยู่ในร่องในรอยซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้บริวารก็อาจเป็นไปได้แต่คุณก็ขอให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเพราะคุณจะสามารถเอาอยู่กับบริวารหรือลูกน้องของคุณในช่วงนี้ได้อย่างแน่นอนแต่คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยในการที่คุณอาจจะต้องทำงานไม่หยุดทำให้คุณนั้นจะต้องวิ่งวุ่นในแต่ละวันตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นทำให้คุณก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายก็อาจเป็นไปได้แต่ด้วยความสามารถของคุณหลายๆอย่างและทักษะในเรื่องของการทำงานรวมถึงยังมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ในเรื่องของการงานแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยวิ่งวุ่นหน่อยแต่ทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จและคุณก็รับมืออยู่อย่างแน่นอนทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนนี้ต้องบอกว่าในเดือนนี้เป็นเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะมีโชคลาภและมีโอกาสดีทีเดียวคุณจะมีเป้าหมายใหม่ๆในเรื่องของการทำงานที่จะสร้างเงินสร้างทองในหลากหลายช่องทางที่มีโอกาสที่จะได้เงินจะมีโอกาสที่ทำงานกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดซึ่งก็จะได้รับการสนับสนุนเอื้อเฟื้อเป็นอย่างดีรวมทั้งอาจจะทำให้คุณนั้นได้เงินได้ทองจากคนใกล้ชิดและมีการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเป็นอย่างมากก็มีโอกาสที่ดีที่จะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเกี่ยวเรื่องของการเงินและโชคลาภจากคนใกล้ตัวซึ่งในช่วงนี้ถือว่าคุณมีโชคลาภที่ดีในเรื่องของการเงินได้ดีเลยทีเดียวในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกันในเดือนกันยายนนี้ต้องบอกว่าสำหรับคนโสดช่วงนี้คุณต้องถามใจตัวเองว่าคุณสามารถลืมความรักครั้งเก่าได้แล้วหรือยังเพราะว่าหากคุณยังไม่เคยลืมความรักครั้งเก่าโอกาสที่คุณจะเปิดใจก็ยังมีน้อยอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะสนุกสนานกับการเที่ยวเตะกับตัวเองมากเป็นพิเศษคุณอาจจะค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับคนที่เข้ามาหาคุณทำให้คุณนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเชื่อถือหรือไว้ใจคนที่เข้ามาในช่วงนี้มากสักเท่าไหร่นะซึ่งคุณอาจจะให้ความสนใจในเรื่องอื่นมากกว่าในเรื่องของคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความเครียดในการที่คุณจะต้องแบกรับภาระหรือคุณจะต้องคิดถึงอนาคตระหว่างคุณกับคู่ครองของคุณมากเป็นพิเศษช่วงนี้ทำให้คุณอาจจะมีอารมณ์โมโหกับคู่ครองของคุณก็อาจเป็นไปได้แต่ก็ยังดีที่ว่าคุณยังมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันดีเพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องรู้สึกว่าคุณจะต้องรับภาระหรือแบกรับบางอย่างเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของคุณแต่ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนื่องมาจากว่าคุณเป็นคนที่สามารถคอนโทรลอะไรได้หลายๆอย่างและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าช่วงนี้อย่าพยายามใช้อารมณ์มากจนเกินไปช่วงนี้คุณและคู่ของคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะไปต่างถิ่นต่างแดนเพื่อสังสรรค์หรือเปลี่ยนบรรยากาศก็อาจจะเป็นการเติมเต็มชีวิตคู่ของคุณได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกัน